ยามาแบบว่าโดนว่าแบบนางสามผัวนางสามผัวก็งงอยู่ว่าทำไมเขาจำผิดนะแล้วก็มีหลายคนที่จำว่าเฮ้ยก็สามผัวจริงๆเหรอใจเย็นแต่งงานสองรอบนะคะเรื่องจำนวนผัวยังจำได้อยู่คือจริงๆแล้วจริงๆแล้วดูซิเนี่ยเลยต้องหาคนที่สามเพื่อให้ความที่เขาพูดเป็นจริงเลยเนี่ยลำบากฉันอีกเนี่ยจริงๆแล้วคือเรามีแค่สองผัวแต่งงานสองรอบเท่านั้นค่ะนะคะยังไม่เคยถึงสามและสี่และห้านะคะใจเย็นๆครับผมแล้วพอไปดูดวงนี่ทำไงคะคนที่สามเขาว่ามาแน่แล้วแปลกด้วยนะสองหมอวันเดียวกันด้วยพี่ปูโรคเบี้ยวก่อนเลยบอกปีหน้ามาแน่คนนี้เข้าขาแม่นอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็อีกคนนึงคือหมอวังให้แบบออกมาเลี้ยงแบบสีไพ่ออกมาเลี้ยงปังๆตกท้ายได้แต่งงานเราก็แบบแต่เดี๋ยวก่อนใครอ่ะแต่คนที่สามนี่เขาบอกไหมคะว่าคนนี้นี่ยืดยาวนานใช่คนนี้คือคู่แท้แล้วก็จะอยู่กันยืดยาวอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบได้แต่ซาชูขอให้มีใครสักคนหนึ่งมาดูแลเราบ้างก็ยังดีต่างชาติหรือคนไทยครับพี่บุ๋มไม่เกี่ยงนะคะสำหรับดิฉันนะคะแต่หลายคนก็บอกว่าต้องมีตำหนิหน่อยไม่พ่อไม่หรืออาจจะต้องมีลูกแล้วหรืออะไรก็ตามหรืออาจจะต่างชาติหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไงก็ได้อ่ะบุ๋มแต่ยังไม่เจอนะคะมีแว๊บๆอะไรอย่างพี่บุ๋มคุยอะไรจริงๆก็มีคุยอยู่บ้างแต่คำว่าคุยเนี่ยกลายเป็นว่าพอณวันที่เราเริ่มคุยกับใครสักคนหนึ่งงานมันก็เข้ามาหาพี่เหมือนเป็นการพิสูจน์ชีวิตพี่ว่าฉันต้องเลือกระหว่างงานหรือว่าความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งปณดาก็คงรู้คำตอบกันอยู่ดีนะคะว่าเลือกงานจริงๆเราทำควบคู่กันไปไม่ได้หรอพี่บุ๋มยากค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างบุ๋มเองเนี่ยล่าสุดก็มีรายการทีวีเข้ามาซึ่งก็ตั้งแต่5 โมงตี 5ที่ต้องออกจากบ้านจนถึง5 ทุ่มที่บุ๋มอยู่ในสตูดิโอตลอดเวลาแล้วรับโทรศัพท์ก็ไม่ได้นั่งแชทคือแรกๆมันก็จะรู้สึกดีหรอกในการคุยกับใครใช่ไหมแต่พอสักพักนึงเราไม่ได้มีเวลาไปเจอใครเลยอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าจ้ะต่างคนต่างอยู่แต่จริงๆเขาต้องเข้าใจเราได้ในเรื่องของไม่มีเวลาเรื่องงานถูกไหมคะคนนี้ถ้าเกิดเขาจะเข้าใจได้ก็จะหาผู้ชายที่เข้าใจได้จริงๆจังๆมันก็ยากเพราะเราไม่มีเวลาแม้กระทั่งไปเจอเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อพี่มีเวลาพี่ก็จะมีแค่2 เรื่อง1คือกลับบ้านไปอยู่กับลูกเพราะตอนนี้ลูกสาวพี่อายุ13แล้วเขาก็เริ่มโตเป็นสาวแล้วพี่ต้องการใช้เวลาอยู่กับเขาให้มากที่สุดพี่ต้องทำหน้าที่พ่อและแม่เพื่อเขาถูกไหมดังนั้นพี่ก็อยากอยู่กับเขาแล้วเขาเรียนหนักมากพี่อยากเป็นกำลังใจให้กับเขาด้วยและอย่างที่2คือพี่เองก็รักการดำน้ำดังนั้นพี่ก็ขอใช้เวลาที่วันๆเราอยู่กับสื่อเราอยู่กับเสียงวิพากษ์วิจารณ์เราอยู่กับโลกของมายาหรืออะไรก็ตามแต่มันไม่ได้เป็นตัวตนของเราพี่ก็อาศัยลงไปใต้น้ำของพี่ไปหายใจใต้น้ำพักผ่อนของพี่บ้างมันก็เลยกลายเป็นว่าแล้วยิ่งอยู่ใต้น้ำบางทีมันก็ติดต่อใครไม่ได้แต่กลายเป็นว่าพี่ก็มีชีวิตส่วนตัวอยู่ตรงนั้นเท่านั้นเองก็เลยเนี่ยละค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่มีเวลาคุยกับใครจริงๆจังๆข่าวของพี่ผมเนี่ยมันมีผลกระทบกับอันดาบ้างไหมข่าวถามหัวอะไรอย่างเงี้ยมันมีกระทบบ้างไหมไม่มีค่ะเพราะเขาไม่ได้เป็นเด็กที่มานั่งสืบข่าวหรือนั่งใส่ใจตรงนั้นเพราะเขารู้ดีที่สุดว่าแม่ทำอะไรเพื่อเขาอยู่แล้วแม่รักเขามากขนาดไหนเราจะมีรูปออฟเดย์รูปประจำวันกันและกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็น่าจะจำได้ว่าแม่มีมากี่ผัวแล้วเนาะเขาจะมาถามเรื่องพวกนี้ค่ะแม่ไม่ถามเลยค่ะแล้วเพื่อนเขาก็ไม่ยุ่งด้วยค่ะเพื่อนเขาให้เกียรติอันดามากค่ะต้องขอบคุณจริงๆที่โรงเรียนด้วยนะคะโรงเรียนอันดาน่าจะเรียนหนักด้วยมั้งเลยไม่ค่อยมาบูลลี่อะไรกันเรื่องพวกนี้ยิ่งกลุ่มเองเรากำแพงมันหนาขึ้นไหมคะพอแบบพอเราอยู่กับตัวเองแล้วเราแฮปปี้กับตัวเองมากๆอย่างเงี้ยหนาขึ้นไหมใช่ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ใช่ว่าพอใครเข้ามาจีบเข้ามาคุยแล้วเราก็จะเปิดรับแล้วก็กลายเป็นว่าจะมาเป็นแฟนกันง่ายๆกับกลายว่าณตอนนี้ขอเป็นกัลยาณมิตรขอเป็นเพื่อนขอเป็นคนที่คุยแล้วคนที่เราคุยแล้วสบายใจแต่มีระยะห่างอยู่แค่นั้นแล้วเราก็ขอทำงานของเราต่อไปอยู่กับลูกของเราต่อไปพี่ขอแค่นี้พอแล้วกับกลายเป็นว่าณตอนนี้เรามีความสุขกับสิ่งที่เป็นถ้ามีความรักจริงเราจะยอมแต่งงานอีกครั้งจริงๆแล้วพี่ว่าการแต่งงานเนี่ยถ้าเกิดหลายคนคอรหาว่าแต่งงานหลายรอบแต่ให้มองมุมกลับกันดีกว่าค่ะว่าถ้าผู้หญิงแม่ไม้สักคนนึงแถมเป็นแม่ไม้ลูกติดแต่ผู้ชายยอมคุกเข่าขอแต่งงานด้วยพี่ว่ามีเกียรติกว่านะดีกว่าผู้ชายแอบกินกินหลบหลบซ่อนๆพี่มีลูกสาวพี่ต้องให้เขาเห็นว่าไม่ว่าแม่จะอยู่ในสถานภาพไหนก็ตามอีกฝ่ายต้องให้เกียรติฉันเสมอกับตัวรูปร่างของเราเองตอนนี้เรียกว่าเอาชนะใจตัวเองแล้วก็ชนะใจคนอื่นได้แล้วตอนนี้เหมือนแบบลดมา10 กว่าโลนี่ลดมา10 กว่าโลค่ะซึ่งไม่ใช่เรื่องเล็กสำหรับเราเลยนะคะกับคนที่แบบเวลาออกกำลังกายน้อยมากคือคุมอาหารก็อาศัยการคุมอาหารกับการออกกำลังกายเป็นหลักแล้วก็อยากจะกลับมาใส่เสื้อผ้าแล้วเนี่ยคือเสื้อผ้าตอนเก่าสมัยตอนที่เราเป็นสาวแล้วมันกลับมาใส่ได้มันแฮปปี้มากอย่างเงี้ยจะเสียแบบนี้ลงจะถ่ายแบบฟรีให้ดูแค่ใน IG เหรอคะสมัยนี้มันไม่มีแล้วอ่ะแมกกาซีนเหมือนสมัยยุคพี่เนาะแต่ก่อนพี่ลงทุกปกนะอีบุ๊กเป็นอีบุ๊กก่อน
ครับผมดูเป็นอีบุ๊กไปก่อนแล้วกันคืออีบุ๊กไม่มีอะไรเอาเป็น IG Instagram พอแล้วนะคะดูแบบว่าแซ่บๆขำๆไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณแม่คนอื่นๆว่าอย่างพี่เคยไป80กว่าโลเนี่ยพี่ยังกลับมาตอนนี้ได้ก็60กว่าต้นๆอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ต้องใช้ระยะเวลาอย่าไปเครียดมากนักแต่ต้องมีวินัยในการดูแลตัวเองค่ะแต่คนก็ทักเข้ามาเหมือนแบบขอคำแนะนำเราเยอะใช่ไหมคะเยอะเยอะมากค่ะว่าทำอย่างไรถ้าหนูไม่มีเวลาออกกำลังกายเหมือนพี่หนูต้องทำอย่างไรเราก็คอยแนะนำแนะนำแนะนำมื้อเช้าควรจะกินอะไรกลางวันกินอะไรอย่าไปเครียดมากนักมีขึ้นมีลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่บุ๋มกับตัวเราเองอีกเรื่องนึงค่ะคดีของคลิปตอนนี้เหมือนพี่บุ๋มจะขึ้นเป็นพิเศษเหมือนเราจะแบบเข้าไปคอมเมนต์ทุกเพจข่าวทุกอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้เราแบบอินขนาดไหนคะถามว่าอินมากไหมคงไม่ได้อินจนเครียดจนเกินไปแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่อยากจะให้กฎหมายมีผลได้ใช้จริงๆค่าประหารก็คือประหารคือเราก็ไม่รู้ว่าจะมีเหตุผลอะไรที่จะเก็บเขาไว้แค่นั้นเองมันคือเหตุผลสนับสนุนว่าให้มีโทษประหารถ้าประหารเขาโดนประหารก็ควรโทษประหารเพราะว่าเขาเข้าไปแล้วได้รับการอภัยโทษแล้วแต่เขาไม่สำนึกเขายังทำอีกเก็บเขาเพื่อ แค่นั้นเองคือคำถามที่บุ๋มถามกลับเพราะบุ๋มไม่ต้องการเอาเงินภาษีบุ๋มไปเลี้ยงกับคนพวกนี้บุ๋มเอาเงินภาษีบุ๋มไปเลี้ยงเด็กพิการหรือว่าเด็กที่เขายากจนอยากเรียนหนังสือดีกว่าค่ะตัวพี่บุ๋มจะมีการออกมาเป็นแบบว่าแถวหน้าแกนนำในการไม่งานนี้คือรอศาลท่านตัดสินเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวตรงนั้นแต่เพียงแต่ว่าได้แค่วิงวอนว่าฉันไม่อยากให้คนแบบนี้ออกมาอีกแค่นั้นเองค่ะใช่ใช่ขอบคุณครับ